พ่อค้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พ่อกันอีลงชงเชงเลยได้ยินมาดักไกลเลยอันนี้กำลังทำผัดไทยเนาะเนี่แล้วก็ตักไว้ก่อนเนาะไม่ตักไว้ครึ่งก่อนเอาไว้โรยหน้าที่อื่นเขาใช้ผักชีโรยหน้าที่นี่ใช้ไข่โรยหน้าไม่ธรรมดาเพราะว่าเราใส่ไข่ไปเยอะใช่ครับใส่ไข่ใช่กุ้งแห้งโอ้ยพอละ20บาทเหมือนเดิมเนาะไม่ขึ้นราคาเลยอ่ะยาวราคานี่ยาวยาวของก็ขึ้นเยอะแล้วนะของราคาขึ้นเยอะแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นน้ำซอสปรุงมาจากบ้านเลยถ้าเราคิดมากแล้วมันจะทำให้เราท้อใจเอาแบบพออยู่ได้พออยู่ได้ดีกว่าเนี่ยลูกค้าก็จะเยอะแบบนี้ถ้าพออยู่ได้เห็นไหมถ้าขายแพงลูกค้าไม่ค่อยมีตัวนี้เป็นแบบผสมน้ำมะขามเปียกเนาะสูตรของทางร้านเลยนี่ตอนนี้พ่อค้ารูปหล่อก็พอกันไม่หยุดเลยพ่อค้ารูปหล่อสั่งได้เลยจ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะครับราคาเดียว20บาทอันนี้สูตรโลครึ่งเนาะรอน้ำเดือดก่อนตอนนี้พ่อค้าเดือดแล้วแต่น้ำยังไม่เดือดพ่อค้าเพราะว่าพ่อค้าบอกเดี๋ยวไม่ทันลูกค้าลูกค้ายีดเพื่อคุ้มด้วยนะจ๊ะลูกค้าลุมเลยลูกค้าบอกต้องลุมนี่ให้เข็ดขายถูกแบบนี้ใส่ลงไปแล้วเขาเรียกว่าเส้นจันทร์นะแน่นอนแน่นอนเลยให้ชมน้ำรอน้ำเดือดรอน้ำเดือดก่อนทางร้านก็มีบริการผักด้วยนะแล้วก็มีมะนาวด้วยราคา20บาทสวยสวยเลยผัดไทยสูตรโบราณป้าจุกบาทเลยครับแล้วใส่กล่องอ่ะรูปหล่อเท่าไหร่20เหมือนกันอ๋อ20เหมือนกันมีให้เลือกมาเป็นวุ้นเส้นอ๋อเป็นวุ้นเส้น20บาทเหมือนกันค้าหน้าร้านเต็มเลยขายดีราคาเดียวจ้าราคาถูกแล้วจ้าสามใบ50จ้าThank you.
องหวดแล้วใส่ถั่วงอกลงไปอ่าฮะขายวันพุธกับวันเสาร์ครับอ่ากี่โมงกี่โมงรึเปล่าตั้งแต่เที่ยงครับใบหนึ่งจนสองทุ่มอ๋อยันสองทุ่มนะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผม